สาหกรรมรถยนต์บ้างนะคะท่าทีในการตอบโต้แล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะคะในเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนญี่ปุ่นค่ะนำโดยโตโยต้านะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นล่าสุดนี้ค่ะระงับการส่งออกรถเข้าไปในรัสเซียแล้วก็หยุดเลยนะคะถ้ามีโรงงานโตโยต้าตั้งอยู่ตรงไหนในรัสเซียตอนนี้บอกว่าระงับก่อนหยุดทั้งส่งออกหยุดทั้งผลิตเลยค่ะก็เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ท่าทีในเรื่องของการคว่ำบาตรในครั้งนี้ค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ค่ะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดของญี่ปุ่นเลยนะคะระงับการส่งออกทั้งหมดไปยังรัสเซียรวมถึงระงับการผลิตในโรงงานที่รัสเซียเช่นเดียวกับบริษัทรถยนต์หลายแห่งท่ามกลางกระแสคว่ำบาตรจากนานาชาติกรณีบุกยูเครนค่ะโตโยต้าระบุในแถลงการค่ะว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในยูเครนด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาวยูเครนและหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วโตโยต้าถือเป็นแบรนด์รถยนต์อันดับต้นๆในรัสเซียนะคะผลิตรถยนต์ในโรงงานที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กราว 80,000 กว่าคันค่ะมีพนักงานประมาณ 2,000 คนการดำเนินการของโตโยต้าเกิดขึ้นหลังจากค่ายรถร่วมชาติดำเนินการไปแล้วค่ะทั้ง Honda Motor นะคะรวมถึง Mazda Motor รวมถึงบริษัทรถยนต์รายใหญ่จากตะวันตกค่ะอย่างเช่น Mercedes-Benz Ford และ BMW ยุติการส่งออกและการผลิตในรัสเซียเช่นกันนอกเหนือจากอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะยังมีหลายบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆที่ทยอยประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรวมถึงถอนการลงทุนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ